ตีหน้ากันหน่อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวดเดียวค่ะร้อยละ3เลยทีเดียวนะคะอเมริกานี่ขึ้นร้อยละ 0.75 ใช่ไหมอาร์เจนตินานี่ร้อยละ3สู้กับเงินเฟ้อค่ะธนาคารกลางอาร์เจนตินาตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเขานะคะร้อยละ3สู่ระดับร้อยละ52เป็นการปรับขึ้นครั้งที่6ในปีนี้ค่ะแล้วก็เป็นการปรับขึ้นในอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี2562เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงติดอันดับต้นๆของโลกดัชนีราคาผู้บริโภคที่เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในพฤษภาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.7เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่เมื่อเทียบรายเดือนเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากเมษายนธนาคารกลางของอาร์เจนตินาก็บอกว่าปัจจัยหลักๆที่ทำให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาจากความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้นราคาสินค้าทั่วโลกที่พุ่งสูงความจำเป็นที่ต้องกระตุ้นการออมในรูปสกุลเงินเปโซอาร์เจนตินาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอาร์เจนตินาเกิดขึ้นหลังจากที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ซึ่งสะท้อนการใช้ยาแรงค่ะเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่รุนแรงร่วมถึงธนาคารกลางในยุโรปส่วนธนาคารกลางบราซิลที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนหน้านี้นะคะเขาก็นำไปก่อนทีนี้ราคาน้ำมันค่ะที่ขยับขึ้นหลังสงครามรัสเซียกับยูเครนก็ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทั่วโลกค่ะโดยราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายนะคะตั้งแต่อาหารไปจนถึงบริการซึ่งบางประเทศก็เผชิญกับเงินเฟ้อในอัตราเลข2หลักเลยทีเดียวอาร์เจนตินาเนี่ยเขาเป็นผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ตอนนี้กำลังพยายามเพิ่มทุนนะคะเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศที่ลดลงหลังเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นคาดการณ์กันนะคะว่าเงินเฟ้อของอาร์เจนตินาปีนี้น่าจะไปแตะระดับเหนือร้อยละ70ชุดรั้งการออมและรายได้ของประชาชนขณะที่รัฐบาลก็ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะอยู่ระหว่างร้อยละ52-62ด้วยกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ